ธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลา 19:30 ถ้าไปถึงบ้านญาติโยมเพื่อนก็เผื่อไปนาทีประมาณ 19:31 เพราะว่ารายการนี้จัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณก็จะน่วงไปประมาณสักบักกี่วินาทีบางสถานีก็ประมาณสักกึ่งนาที30 วินาทีนี่บางสถานีที่ไกลน้อยก็นาทีสถานีใกล้น้อยก็ประเมินสัญญาณน่วงไปญาติโยมกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตรังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาตั้งแต่6 โมงปลายเป็นต้นไปช่วงแรกจนถึงเวลา1 ทุ่มแล้วก็พักฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เกือบ1 ชั่วโมง30 นาทีจบข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายแต่กี้ได้อู้ค้างไว้ว่าจะนำเรื่องราวของพญานกแขกเต้าตอนโพธิสัตว์เจ้าเปิ่นบำเพ็ญบารมีนำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ฟังกันเลยเนาะในอดีตการโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นพญานกแขกเต้าอาศัยอยู่ในป่าหิมปานก็ได้อาศัยอยู่ที่ต้นบะเดือต้นหนึ่งใกล้แม่น้ำคงคาเมื่อหน่วยของบะเดือนี่เสี่ยงมดแล้วด้วยความที่เป็นนกที่มีความสันโดษมากน้อยแล้วก็นึกถึงกุลต้นบะเดือยามสุขเฮาก็สุขเพราะต้นไม้นี้เมื่อต้นบะเดือนี้ผลมดหน่อยมดแล้วโดยความผูกพันก็เลยบ่ยอมทิ้งไปอยู่ที่อื่นสิ่งใดที่เหลืออยู่บ่ว่าจะเป็นหน่อเป็นใบเป็นเปลือกหรือว่าสเก็ตก็อาศัยกินได้นั่นแล้วก็ดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาก็ยังพอประทังชีวิตไปได้จะบ่ยอมหนีไปที่อื่นด้วยคุณธรรมแห่งมิตรแต้ของพญานกแขกเต้าก็เลยบันดาลให้ที่นั่งของพญาอินนั้นห้อนขึ้นมาเลยเต้าสกะเทวราชพญาอินก็พิจารณาหูสาเหตุถึงหมดแล้วพญาอินปรารถนาจะลองใจนกแขกเต้าโพธิสัตว์เจ้าพญาอินก็เลยบันดาลให้ต้นบะเดื่อนี้แห้งหมดเลยใบก็บ่เหลือโดยอนุภาพของพญาอินเหลือก็ต่อแล้วก็เป็นหูช่องน้อยช่องใหญ่เวลาลมปัดก็เหมือนมีไผ่เอาไม้มาต่อยดังกกกกกกถึงยังอั้นพญานกแขกเต้าก็บ่ยอมจากไปไหนก็ยังอยู่กับต่อต้นบะเดื่อนี้โดยตีบ่ย่อท้อต่อลมและแดดพญาอินคือเต้าสกะเทวราชคิดว่าเฮาจะฮื้อพญานกแขกเต้านี่แสดงมิตรธรรมแล้วฮื้อปอนแก่เขาย่าฮื้อต้นบ่เดือเนี่ยมีหน่วยอยู่ตลอดดังนั้น
พญาอินทร์ก็เลยแปลงตัวแถลงกายเป็นพญาหงทองบินมาพร้อมกับนางสุชาดาพญาอินทร์เป็นพญาหงทองก็มาจับอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถามว่าป้านกแขกเต้าต้นไม้ต้นอื่นมีหน่วยมีผลมากมายเป็นจะใดท่านถึงบ่ไปยังมายอมลำบากอยู่ที่นี่มีเหตุผลอันยังกาพญานกแขกเต้าโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสว่าข้าแด่พญาหงส์ในยามที่หน่วยบ่เดือนี่ออกมาหน่วยดกนกทั้งหลายก็มาชุมกันอยู่ที่นี่แต่บ่กองหน่วยมันวายหมดแล้วหน่วยมันหมดลึงนกทั้งหลายก็บ่เลวแลตอนนี้ผลประโยชน์ภัยไผตอนที่มีผลประโยชน์ภัยไผก็หันคุณค่าแต่ตอนที่หมดประโยชน์ภัยพ่องที่จะนึกถึงอุปกระคุณตัวเฮาจะบ่ไปไหนทั้งนั้นต้นไม้นี้เป็นเปื้อนเป็นญาติของเฮาเฮาต้องการเป็นเพียงตะเอะขอเพียงได้ห่วมทุกข์ห่วมสุขกับต้นไม้นี้ที่มีพระคุณกับเฮาเจ้าสกาเทวราชได้ฟังอย่างอันก็เกิดความปีติในคุณธรรมของพญานกแขกเต้าโพธิสัตว์เจ้าพญาอินทร์ก็ตรัสว่าความเป็นมิตรแท้มีไมตรีต่อดีมีไมตรีดีต่อกันท่านทำได้อย่างดียิ่งท่านเป็นบัณฑิตเฮาขอสรรเสริญเฮาจะฮื้อปอนตามท่านปรารถนาท่านเลือกมาจะเอาปอนข้อใดนกแขกเต้าโพธิสัตว์เจ้าก็เกิดปีติแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านจะฮื้อปอนแก่เฮาแต่ๆเนี่ยข้าพเจ้าจะขอฮื้อต้นบ่เดือเนี่ยมีอายุยืนยาวนานมีผลออกมามีรสหวานตั้งอยู่ที่นี่สง่างามพญาอินก็เนรมิตฮื้อสำเร็จดังที่พญานกแขกเต้าขอปอนปรารถนาเสร็จแล้วก็กลายร่างจากหงส์จากหงส์ทองมาเป็นพญาอินทร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นบ่เดือนี่ก็เจริญงอกงามมันคงบริษัทเจ้าก็อาศัยอยู่ต้นบ่เดือนี้จนหมดอายุไขพุทธองค์ทรงนำเรื่องนี้มาตรัสเฮอข้อคิดกับภิกษุพระองค์ก็รับสั่งว่าภิกษุเธอจงตั้งอยู่ในคุณธรรมเหมือนบัณฑิตในการก่อนตั้งใจปฏิบัติธรรมในที่นั่นเถิดภิกษุรูปนั้นก็ปิกไปในหมู่บ้านนั้นเสียบัลละทิ้งหมู่บ้านนั้นตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนในที่สุดก็บรรลุธรรมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาได้ฟังแล้วเฮาได้หันคุณธรรมของนกแขกเต้าท่านบ่ยอมละทิ้งคุณธรรมบ่เคยนึกถึงความลำบากของตัวเองกับเป็นห่วงสิ่งที่มีพระคุณแม้แต่ต้นไม้ที่ตัวเองอาศัยร่มเงาเฮาทั้งหลายก็ยังเดียวกันเมื่อเฮาได้มิตรที่ดีงามเฮาคงความเป็นมิตรที่ดียามเมื่อเปื่อนมีทุกข์ก็ทำให้เปื่อนมีสุขจีหนตางสว่างบ่ดีให้เปื่อนตั้งอยู่ในความประมาทเพื่อจะได้เข้าถึงสุขตีเตียงแต้ถาวรประคับประคองกันจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอกับศรัทธาญาติโยมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันเสาร์หน้าเฮาก็ก้อยมาปะกันเนาะศรัทธาญาติโยมก้อยมาปะกันแถมกรรมส่วนวันการที่11ก็จนชวนญาติโยมร่วมกันเจริญพุทธมนต์เนาะเจริญพุทธมนต์รัตนสูตรเวลา 15:00 นเป็นต้นไปพร้อมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนเนาะศรัทธาญาติโยม17:00 นขอโทษ
ห้าโมงแรง17นาฬิกาคือ5โมงแรงญาติโยมก็เปิดวิทยุอยู่ที่บ้านเปิดโทรทัศน์ร่วมกันเนาะน้อมจิตน้อมใจปัดเป่าสิ่งที่บดีตั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายไปเป็นกำลังใจในวันที่11เป็นวันเดือนดับคือมันดับไปเลยเดือน8เข้าเดือน9ออกมันดับไปเลยเนาะโรคโควิดมันดับไปเลยดับพร้อมกับเดือนดับไปเลยแล้วเดือน9ก็จะออกมาคือมันโป่งมันลงเนาะอันอย่างก็คือมันดีมันงามคือมันปลอดโปร่งลงนี่นะเนาะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายช่วงแรกตะกี้วางสายไปมีตึงมดตึงมวล8ท่านแม่แก้วอวดร่างสายที่1สายที่2แม่จันแป้งงิ้วสายที่3แม่เรือนแม่เรือนแสนต่อวังเหนือสายที่4ซบเตี้ยจอมตองสายที่5ดอยแก้วจอมตองสายที่6อันนี้วังเหนือชื่อแม่ลูนทิยะสายที่7ก็เวียงหนองล่องตราจ้างสายที่8อันนี้แม่สวยแม่สวยเจียงไฮ้พุ่นนะเนาะได้8สายเอาต่อไปข้างแถมหน่อยเวลาข้างบําเบิ้ลน่ะนะ10กว่านาที16 17นาทีก็จะออกก่อนเวลาสัก2นาทีเพื่อที่ว่าสถานีเพิ่นจะได้ตัดเข้ารายการอื่นไปรายการเพิ่นก็มารอท่าที่ 94.5 นี้เมื่อคืนนี้น่าจะเป็นตุลุงสมานวัดปะแงะเนาะแล้วก็ที่เครือข่ายเคลื่อนสีขาวก็เป็นท่านอาจารย์วรรณชัยธรรมะจากยอดดอยเนาะติดตามมาฟังที่ดอยหมอกเรดิโอส่วน 94.5 ก็เป็นตุลุงหมานตุลุงสมานวัดปะแงะเชิญติดตามมาฟังกัน0998366322เจริญปอนฟังอีลูท่านอาจารย์ลูกชัดตังวิทย์เนี่ยบอกหัวมันเด็กเออวิทย์กุฏิเลยเนาะมันดับเนี่ยเนาะมือมันดับเนี่ยมันเกิดมาใกล้บ้านเขาเนาะเออแน่ไงอันนี้11เนาะยังร่างยานอาจารย์ว่าตะกี้อ่ะคือมันดับเนี่ยมันคือมันไปเผาไปเนี่ยเออคือมันได้เกิดได้งอกเนาะดับไปเลยขอคือกำลังใจทุกคนดีคนที่กลัวคือบอกต้องกลัวล่ะผมก็ต้องบอกกลัวล่ะเนาะคือกำลังใจคนทุกคนดีคนบางคนกลัวว่ะจับเจ้าผมก็ไปงานขาวดำวันคุณจุ๋มผู้ไปครับก็จะไปไว้ๆเด้อลูกโควิดเข้ามาว่ะเจ็ดเต้นใส่กันเหรอเออไปกลัวอย่างนี้เนาะตื่นกันมันได้กล้าไหวเออมันได้วันขินดาหน่อยอ่ะจ้าไม่เป็นแต่ว่าหัวยังลุกหลัวเหลือคือกำลังใจท่านอาจารย์ยินดียินดียินดีไว้ขาครับสวัสดีสวัสดีพอสมควรมันบอกขอนเจริญปอนเจริญปอนทดจากที่ไหนเจ้าจากวังเจริญตำบลวังแก้วเจ้าแม่แสงล่าเจ้าวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือแม่แสงล่าอีกอะแสงล่าวังเจริญฟังชัดดีก็ฟังชัดดีก็แม่เจ้าฟังอ่ะโอ้มองเจ้าท้องตันเป็นแม่ต้องฟังตังโทรศัพท์แม่ต้องฟังตังโทรศัพท์นี่กะไปฟังวิทยุมันจะงงนะนานตอบงงนะเนี่ยเจ้าสวัสดีเจริญปอนเจริญปอนเมืองผ่านเจ้าเมืองผ่านแม่สายบัวฟังชัดดีหน่อยมึงพานมีฝนตกกับแม่ฝนบ่มีเจ้ามีกะ 94.5 โอ้เจ้าง่อมหามกันเด้อเนาะ
้ามันนําได้ไปเอี่ยวเมืองพานเนี่ยโตมันนักแกเอาเสียงไปได้จะมาทําเอาเสียงไปเนาะเอาเสียงไปเอี่ยวกูติดเจ้าไปเอี่ยวกูเสากูติดเนาะเจ้าหมดทนาเจ้าไว้ค่ะเจ้าสายบัวสาธุ0998366322เจริญพรเจริญพรขอบคุณเจ้าท่านพระครูฟังของพระเจ้าอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยเจ้าตอนตรงเนี้ยอ๋อปะเงี้ยวิปันฟังถึงวันวันนี้จับจังหวะเนาะกินข้าวแรงแล้วเนาะกินแล้วฟังแล้วกินข้าวมาตอนแรกเออกินข้าวแล้วก็ฟังกันเป็นยังมันต้องติดเต้งเอาเต้งเอาพยายามเอาเนาะมันต้องได้กันยินดีเนอสาธุสาธุอันนี้อยู่ปังเงะปังเงะฟังคลื่น 94.50 เอา0998366322จอมตรองได้หล่อบ้านห้องเวียงหนองร่องอย่างดักเซฟฮะมีแค่วังเหนือมีก็เจียงหายนี่ฟังอยู่ก่อนักปิ้งนี่เจริญปนจากที่ไหนจากสุเขมบอกแม่เอออีกาโทรมาพ่องกาฮะโทรมาพ่องกาเออตลอดโหอันนี้โหพี่จอมโหมาตอนเปิดมันบวกห้าอีกอะมันจุดเจ็บบวกห้าอ๋อฟังตีห้วยต่องซักนี่เนาะแม่ก็จอมไงจ้ะโอ้ไกลแม่หอดเนี่ยจ้ะลายน้ำลายน้ำแจ่มฮะเนาะจ้าอืมน้ำแจ่มเนี่ยจ้ะเออติดตามตลอดเนาะจ้ะฟังวันเดือนนี้เกี่ยวนะวิทยุฟังถึงวันเนาะขอบคุณโมทนาเนอขอบคุณขอบคุณสบแจมปุ่นจอมตรองเออมาแล้วอู้ก็มาเลยอ๋อเจริญปอนครับกล่าวไว้สาขาทางอาจารย์เออเออป่อบุญธรรมบ้านโป่งหนองครับว่าปอปอเนาะครับผมจะได้ป่อบุญธรรมโอ้ก่อนที่ตาเล่ามาก็เล่าแล้วเราแถมก็ถึงนี้มันไงฟังหูดีเนาะย่ำเขาย่ำเขาแหละเนาะเพิ่มเติมเข้าไปเถอะเดี๋ยวนี้มันขยจำอ่ะจำมันเสาหน้าก็มีมาแถมเรื่องไม่แถมอีกอ่ะครับครับเหมือนไปเหมือนไปก็ซ้ำไปแถมเนาะซ้ำไปมาทบทวนเนาะแม่น่ะโอ้ตื้อใจป้าเอออันนี้ถ้าแล้วได้ยินแล้วก็บอกอย่าเออแม่นน่ะเลยเนี่ยยินดีเลยเดี๋ยวนี้มาใครจำเว้ยจำละโมทนาโมทนาครับครับไว้สาครับท่านสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วโลโอ้โลแล้วโลแล้วเอาเลยไปหาเจ้าอุ้ยอยู่ไหนอยู่บ้านกวางเจ้าบ้านกวางกวางตำบลวังเหนืออำเภอใต้อำเภอหยังแม่อำเภอวังเหนืออ๋อบ้านกวางอำเภอวังเหนืออุ้ยชื่อหยังแม่บุญยังเออชื่อว่าแม่บุญยังอายุเท่าไรนี่อายุ73เออฟังวิทยุตรงวันเนาะไอ้ว่าถ้าฟังว่าอะไรพี่ชมจัดเปิดวันนี้จับพอดีลูไผไผกดฮื้ออุ้ยหึหลานหลานกดฮื้อกี่ข้อกี่ข้อแรงล่ะกี่ข้อแรงเรียบร้อยล่ะ
นแน่ฟังแมคอาจารย์นี่เนาะ 94.5 แมคอาจารย์โมเดิร์นนี่นะยินดีเนอะอุ้ยเนอะอยู่ดีมีสุขคนเฒ่าเปิ้นได้อู้เปิ้นก็แล้วใจม่วนใจวังเหนือแม่บุญยังอุ้ยบุญยังอายุ73ปีวะโอ้เฮือหลานโกดเฮือก็ดีกาละอ่อนเขาเว้ยเขียนไว้ก่อนเอาปากกามาเขียนเบอร์โทรไว้ก่อน0998366322เจริญพรครับป้าหลวงน้อยว่าจะได้ครับช่องจำวันนี่ชัดเจนจะดีนะครับชัดแจ๋วดีเนาะเดี๋ยวนี้ฟังอยู่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณครับครับครับสาธุขอบคุณเนอเสียงใสปิ้งดีเจริญพรไหนจ้าพ่อครูหลับสองเนอว่าจะได้รอบสองมันละล้อยังอ่ะอย่างเดียวกันละล้อนกเข็กเต่าน่ะอันกะอันเดียวกันนะจำได้เนาะจ้าจ้าจ้าโมทนาเจริญพรเจริญพรติดแล้วไหวจ้าจ้าอ้าวพี่น้องบ้านไก่น้องมันไก่เอิ้นหาจะได้ก็ได้ได้รอได้รอถึงอำเภอดักเชฟจ้ามีแค่ยายอ้วนวันนี้พ่อจะใกล้ใช่ไหมครับพ่อต้องมาฟังแต่ก็มาเพิ่งฟังแล้วฟังบัดโทเขาบัดโทบัดได้จ้ามันมวยสุ่มมันมวยสุ่มสุ่มฟังอย่างเดียวฟังทุกวันได้ยินแล้วโทรมาก่ะเปิ้นจะได้ฮู้อ่ะตนนั่นตนนี้เปิ้นจะได้ฮู้ว่าฟังอยู่อ่ะจ้าโมทนาเนื้อจ้าวไว้แสนจ้าเปิงท่านพระครูวัดวังสิงห์คำเดือดร้อนแรกอ่ะครับโอมไว้สาครับตุเจ้าโอมก่ะครับโอมถ้ามีท่านโอมท่านโอมเหี้ยยายอ้วนเหี้ยไอ้เนาะเป็นกำลังใจให้พระครูนะครับสวัสดีครับครับผมมาสักครับอันนี้เป็นพระตุน้องตุอมตุอมเจริญปนเจ้ากับแม่จ๋าเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลปรจิตเตี้ยมันองค์แบบปูนเนอะฟังอยู่เนอะเจ้าขึ้น 98.75 หัวจ่องจากว่าหัวจ่องจากนั่นแหละทราบเจนดีแล้วเจ้าฟังติดตามถึงมะเจ้ามะแรงแล้วเจ้าเนอะยินดีเนอะเจ้ากับไว้แสนแล้วเจ้าเนอะแสดุเจริญพรติดแล้ว187ติดแล้วเนอะกดวางเหี้ยวะอันใหม่มา0998366322เจริญพรข้าพเจ้าท่านพระครูเจ้าอยู่ที่ไหนเวียงป่าเป้าบ้านห้างตามห้างตามมาแล้ว 94.5 เนาะเจ้าชัดเจนดีแน่โอ้ดีละเดี๋ยวก็ฟังต่อไปแถมเนอะเจ้าข้าพเจ้าสวัสดีนี่ห้างตำเมียงปะเป้าเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนฮัลโหลฮัลโหลไอ้สารเจ้าอยู่ที่ไหนไอ้นี่อยู่บ้านบกขอนเจ้าบกขอนบกขอนนั่นปังไข่อะเจ้าบกขอนบ้านบกขอนนี่เจ้าอยู่ใกล้กันเนาะฟังตลอดเนาะฟังสารอาจารย์มาตลอดเนาะติดตามตลอดเลยเจ้าฟังตั้งแต่อยู่บ้านพงเพลียดูโอ้ตาขันแหลกเลยเจ้าเริ่มเดือนนี้ง่ายง่ายไหมเจ้าเลยตอนที่นวดมันนึ่งเข้าเจ้าเดือนนี้ง่ายมาอยู่เพกะเจ้าอยู่หลายปีล่ะอยู่บกขอนได้หลายปีล่ะเจ้ากำลังได้ไปอยู่นี่กำลังได้อยู่นี่ปีเยอะกว่าหนึ่งปีแล้วเจ้าอ๋อแต่ก่อนอยู่โปรทีนี้เพิ่งก็ได้6 ปีเจ้าปีกมาบกขอนนี่เนาะ
ยังไปดูพระอาจารย์มะทองที่ว่าไอไปเทศนาที่นั้นศพเจ้าเออได้ไปเอาเหรียญนั่นมูลตรงนั้นต่อท้องอ่ะจ้ะเออโอ้ดีแล้วทุกวันนี้ก็พกอยู่เจ้าเออดีแล้วค่ะจ้าโมทนาเนอเจ้ามาสการเจ้าอ้าวละเนาะเอามาแหมสักสองสายประเด็นนี้19นาฬิกา56นาทีโอ้มตันแล้วค่ะมาตันละที่อีกกันเนาะปิดโทรศัพท์